นุนโดย Hilux Vivo Z Edition หน้าใหม่อารยธรรมแสบ Z ให้โลกเห็นชินสแกนโกงวันนี้ครับมีผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรได้ร้องเรียนให้มีการตรวจสอบกลุ่มบุคคลหนึ่งที่จัดการประชุมวาระพิเศษในการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับบริจาคเงินให้กับทางวัดโดยมีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการปลอมแปลงลายเซ็นรายชื่อของชาวบ้านในการประชุมครั้งนี้ด้วยหรือไม่เดี๋ยวมาตรวจสอบเรื่องราวทั้งหมดพร้อมกันได้ในชินแชร์ทุกคนโกงโกงที่ไหนเราไปที่นั่นในชินสแกนโกงครับสืบเนื่องจากกรณีที่นายเกียรติพงษ์ศักกุผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลท่าพุทราอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรเข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.คลองขลุงให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลทั้ง6รายหลังสงสัยว่ามีพฤติกรรมร่วมกันปลอมเอกสารวาระการประชุมเรื่องการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับบริจาคปัจจัยของทางวัดคลองเจริญราษฎร์บำรุงเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมานายกิตติพงษ์เล่าว่าท้ายเอกสารนั้นมีการระบุความเห็นชอบของผู้เข้าร่วมประชุม30คนให้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบบัญชีธนาคารในการเบิกและถอนเงินใช้ชื่อบัญชีธนาคารว่าศาลาธรรมวัดคลองเจริญและมีการนำแถบ QR code มาใส่แทนของเดิมซึ่งเป็นของวัดพร้อมยืนยันว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่ได้มีการจัดประชุมจริงและมีการปลอมแปลงลายเซ็นของชาวบ้านอย่างแน่นอนวันรับการประชุมทำปลอมขึ้นมามีจริงครับแต่เป็นของปลอมเป็นของปลอมครับซึ่งลายเซ็นเนี่ยปลอมทั้งนั้นเลยปลอมครับและปลอมลายเซ็นของชาวบ้านด้วยครับและการประชุมในวันเดียวกันวันที่6กันยายน2567เวลา 13:00 นผู้ใหญ่บ้านได้มาประชุมณที่ศาลาอนุสรณ์หลวงพ่อเสาและอาจารย์ศรีบูที่นี่เลยครับและวาระการประชุมปลอมก็ทำขึ้นมาในวันเดียวกันและเวลาเดียวกันครับทำวาระการประชุมเพื่อจะนำไปทำ QR code เพื่อจะนำเปลี่ยนแปลงการบัญชีศาลาธรรมครับวันนี้หนึ่งในผู้ที่ถูกกล่าวหาได้ออกมาชี้แจงนะครับว่าไม่เคยมีการปลอมแปลงเอกสารหรือว่าลายเซ็นของชาวบ้านมาก่อนอย่างแน่นอนนะครับเป็นการจัดการประชุมที่ถูกต้องส่วนชื่อบัญชีธนาคารนั้นก็เป็นบัญชีเดิมครับเพียงแค่มีการเปลี่ยนชื่อผู้ถือบัญชีเท่านั้นเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความพร้อมและก็ผ่านความเห็นชอบจากผู้ถือบัญชีคนเก่ามาแล้วด้วยครับบัญชีตัวเนี้ยคือคนที่เขาจะมาทำบุญเนาะมันหยิบยกขึ้นมาแล้วจะคนที่จะมาทำบุญก็ต้องการใบโมทนาบัตรไปลดหย่อนภาษีค่ะเนาะบัญชีตัวเนี้ยเพียงแต่เขาเปลี่ยนชื่อนะคะบัญชีเก่าแต่เปลี่ยนชื่อเอาคนใหม่คนเก่าเขาบอกว่าเขาแก่แล้วหมายถึงว่าเป็นเลขบัญชีเก่าบัญชีเก่าและเขาแก่แล้วเขาไม่พร้อมที่จะทำงานเขาก็เลยยกให้เป็นเด็กรุ่นใหม่มาทำบัญชีตัวเนี้ยเอาไว้เพื่อบุญหน้าวัดอะไรที่เขาทำบุญมานะคะครับแล้วมีการประชุมจริงไหมฮะมีค่ะมีแล้วลายเซ็นเป็นลายเซ็นปลอมหรือลายเซ็นจริงยังไงเล่าให้ฟังไม่ปลอมค่ะลายเซ็นจริงด้านพระบัญเจิดปัญญาปโชโตซึ่งรักษาการในตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดคลองเจริญราษฎร์บำรุงและเป็นหนึ่งคนที่ถูกผู้ใหญ่บ้านแจ้งความดำเนินคดีด้วยกล่าวว่าบัญชีธนาคารที่เปิดนั้นเป็นบัญชีเก่าและในฐานะรักษาการเจ้าอาวาสก็จะต้องมีส่วนร่วมในบัญชีด้วยเนื่องจากเป็นบัญชีของทางวัดส่วนสาเหตุที่ทำเรื่องเปิดรับบริจาค กันในครั้งนี้เนื่องจากจะมีงานทอดกฐินที่ตั้งใจจะนำปัจจัยไปสมทบทุนสร้างศาลาหลวงปู่เสาซึ่งจะมีญาติโยมเดินทางมาทอดกฐินและส่วนหนึ่งต้องการใบอนุโมทนาซึ่งทางคณะกรรมการรุ่นเก่าแจ้งว่าออกให้ไม่ได้คณะกรรมการรุ่นใหม่จึงได้เดินทางไปที่ธนาคารเพื่อเปลี่ยนชื่อและขอ QR code จากทางธนาคารรวมไปถึงกรมสรรพากรได้ทำระบบ e-donation ให้อีกด้วยเพราะในเวลาญาติโยมมาบริจาคทางวัดก็ต้องออกใบอนุโมทนาให้แต่เมื่อเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นแล้วก็จะต้องเรียกคุยทั้งสองฝ่ายเพื่อดำเนินการหาทางออกกันอีกครั้งหลังจากนี้ทางวัดครับเมื่อรับทราบเรื่องว่ามีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นก็จะต้องเชิญชาวบ้านทั้งสองกลุ่มนะครับมาเจรจาพูดคุยกันอีกครั้งเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้กันต่อไปด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณเสื้อผ้าจากแบรนด์ Wallix ไว้ณที่นี้และถ้าใครมีเรื่องราวร้องทุกข์ถูกโกงส่งมาได้ทางเพจข่าว Workpoint 23แล้วเราจะแฉทุกคนโกงในชินสแกนโกงครับ